อัจฉริยะที่โลกลืมวิลเลียมเจมส์ไซดิสหลายคนเชื่อว่าอัจฉริยะด้านเทคโนโลยีอย่างอีลอนมัสก์มี IQ อยู่ที่ประมาณ150ซึ่งใกล้เคียงกับ IQ โดยประมาณของนักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่เช่นอัลเบิร์ตไอน์สไตน์และสตีเฟนฮอว์กิงซึ่งคาดว่ามี IQ อยู่ที่ประมาณ160อย่างไรก็ตามไอน์สไตน์มัสก์และฮอว์กิงนั้นยังห่างไกลจากชายคนนี้บุคคลที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักซึ่งบางคนบอกว่า IQ อยู่ระหว่าง260-300เลยซึ่งนับเป็นมนุษย์ที่มี IQ สูงที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยมีบันทึกมาและนี่คือเขาชายคนที่มี IQ สูงถึงประมาณ260-300ชายคนที่มี IQ สูงที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยมีมาชายคนที่มี IQ สูงมากกว่าอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ชายคนที่พูดได้8ภาษาทั้งที่มีอายุเพียง8ขวบชายคนที่คิดค้นภาษาด้วยตนเองชายคนที่เรียนรู้และแตกฉานได้สูงสุดถึง40ภาษาชายคนที่เรียนระดับประถมศึกษาใช้เวลาเพียง1ปีชายคนที่เรียนระดับมัธยมศึกษาใช้เวลาเพียง6สัปดาห์ชายคนที่เริ่มสะกดเป็นตั้งแต่วัย1ขวบชายคนที่มีขีดความสามารถเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดได้ด้วยวัยเพียง9ปีชายคนที่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดด้วยอายุที่น้อยที่สุดใช่แล้วเขาคือวิลเลียมเจมส์ไซดิสอัจฉริยะคนนี้เขาเป็นใครมีที่มาที่ไปอย่างไรมารับชมกันครับโดยปกติแล้ว 95% ของมนุษย์ทั่วไปนั้นมี IQ อยู่ที่ 70-130 ส่วนคนที่มี IQ สูงเกิน 136 ก็จัดว่าเป็นอัจฉริยะแต่สำหรับคนบางประเภทในเรื่องต่อไปนี้เขามี IQ สูงถึง 260-300 เลยทีเดียวโดยนิยามของคำว่าเด็กอัจฉริยะนั่นหมายถึงว่าเด็กที่มีอายุต่ำกว่า12ขวบที่มีความรู้ความสามารถเหนือกว่าผู้ใหญ่ทั่วไปในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นคณิตวิทย์หรือด้านอื่นๆบุคคลคนนี้เขาคือวิลเลียมเจมส์ไซดิสเขาคือบุคคลหนึ่งที่ถูกจัดเป็นเด็กอัจฉริยะระดับจักรวาลอพยพหนีสงครามเล่าย้อนกลับไปในปลายศตวรรษที่19ในสมัยนั้นพ่อแม่เขาอพยพมาเนื่องจากการโจมตีของกลุ่มต่อต้านกลุ่มเซเมติกอย่างรุนแรงในประเทศยูเครนสมัยนั้นยูเครนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิรัสเซียซาร่าและบอริส2สามีภรรยาได้อพยพลี้ภัยมายังประเทศอเมริกาเช่นเดียวกับชาวรัสเซียเชื้อสายยิวอีกจำนวนมากบอริสเป็นคนมีการศึกษาสูงเขาสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและต่อมาได้เข้าทำงานในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในตำแหน่งศาสตราจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยาส่วนคุณซาร่าผู้เป็นแม่เธอมีความรู้ในด้านการแพทย์อย่างดีในวันที่1เมษายนปี1989เขาได้ให้กำเนิดบุตรชายชื่อว่าวิลเลียมเจมส์ไซดิสคุณบอริสและซาร่าช่วยกันเลี้ยงดูสอนลูกให้รู้จักตัวอักษรและการผสมคำเพียงแค่6เดือนวิลเลียมก็สามารถสะกดคำว่าดอได้และเดือนต่อมาสามารถสะกดคำว่ามูนได้อายุเพียง8เดือนวิลเลียมสามารถใช้ช้อนตักอาหารกินเองได้ซาร่าร้องด้วยความตื่นเต้นและบอกนี่คือสิ่งที่เขาเรียนรู้ด้วยตัวเองไม่มีใครสอนเขาใช้เหตุผลในการทำมันออกมาเองแม่เขาเรียกว่าการใช้เหตุผลตามธรรมชาติแล้วต่อมาแม่ของเขาก็ใช้วิธีนี้ในการสอนให้วิลเลียมให้รู้จักสะกดคำอื่นๆแม่เขาบอกว่าเขาไม่ได้ใช้การจดจำแบบคนปกติแต่เขาใช้วิธีเน้นจดจำไปที่รูปแบบและโครงสร้างที่ซ่อนอยู่เช่นเราสะกดคำว่า BAT ค้างคาวเขาใช้วิธีการเปลี่ยนตัว A ออกไปเป็นสัตว์ตัวอื่นจนได้คำใหม่ขึ้นมาและจดจำมันไว้โดยใช้หลักการนี้ขณะที่เด็กวัย1ขวบส่วนใหญ่จะยังพูดอ้อแอไม่เป็นภาษาแต่วิลเลียมสามารถสะกดคำง่ายๆบางคำได้แล้วซาร่าเห็นพัฒนาการของลูกที่สามารถเรียนรู้ได้เร็วกว่าเด็กทั่วไปมากเธอจึงลาออกจากงานเพื่อเอาเวลามาสอนลูกของเธอให้เฉลียวฉลาดมากยิ่งขึ้น5ขวบวิลเลียมลากเก้าอี้ตัวสูงขึ้นนั่งคอแป้นพิมพ์ดีดเขียนจดหมายสั่งซื้อของเล่นส่งถึงห้างสรรพสินค้าเมซี่ด้วยตัวเองและต่อมาเขาก็ขวนขวายเรียนรู้ในสาขาวิชาต่างๆด้วยตัวเองโดยเฉพาะภาษาต่างประเทศเช่นลาตินกรีกฝรั่งเศสรัสเซียเยอรมันและฮิบรูก่อนจะถูกส่งตัวเข้าเรียนไวยากรณ์เมื่ออายุได้6ขวบด้วยวิธีการแบบนี้ทำให้วิลเลียมในวัย8ขวบส
ามารถเข้าใจหลักการพื้นฐานของโครงสร้างภาษาซึ่งต่อมาเขาสามารถเรียนรู้ได้ทั้งภาษาลาตินภาษากรีกภาษาเยอรมันภาษารัสเซียภาษาฮิบรูภาษาตุรกีภาษาฝรั่งเศสภาษาอาร์เมเนียและภาษาอังกฤษไม่เพียงเท่านี้เขายังพยายามคิดค้นภาษาเป็นของตนเองชื่อว่าภาษาเวนเดอร์กูดซึ่งภาษานี้ได้รับอิทธิพลมาจากฝั่งยุโรปก่อนเข้านอนคนทั่วไปจะอ่านหนังสือเทพนิยายแต่สำหรับพ่อแม่ของเขานั้นจะอ่านหนังสือตำนานของกรีกทำให้เขาเรียนรู้และจดจำดาวเคราะห์ในจักรวาลได้อย่างแม่นยำทุกเวลาของวิลเลียมคือการเรียนรู้เขาไม่มีเวลาสำหรับการเล่นเขาไม่มีเวลาทำกิจกรรมกับเพื่อนๆหรือเล่นเกมใดๆในช่วงพักในหัวของพ่อเขาการที่เด็กๆวิ่งไล่เล่นกันแบบนั้นเป็นเรื่องที่ไร้สาระไร้ความหมายสิ้นดีความบันเทิงของวิลเลียมนั้นมีอย่างเดียวก็คือการนั่งรถรางไปที่พิพิธภัณฑ์ห้องสมุดสวนสาธารณะและสวนสัตว์ต่อมาเขาได้เขียนหนังสือคอลเลกชันเกี่ยวกับรถรางซึ่งลงลึกในรายละเอียดได้อย่างลึกซึ้งมีความยาวถึง300หน้าสามารถอธิบายละเอียดจนน่าทึ่งร่วมกว่า 1,600 แบบวิลเลียมใช้เวลาเรียนชั้นประถมศึกษาในเวลาไม่ถึง1ปีใช้เวลาเรียนระดับมัธยมเพียง6สัปดาห์การศึกษาก้าวกระโดดอย่างรวดเร็วของเขาไปสะดุดตาสื่อมวลชนหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์นำเรื่องราวของวิลเลียมไซดิสเด็กอัจฉริยะมาลงในคอลัมน์หลายต่อหลายครั้งบอริสและซาร่าภาคภูมิใจกับความเฉลียวฉลาดของวิลเลียมแต่สิ่งหนึ่งที่พวกเขาอยากรู้ก็คือพวกเขามีอิทธิพลต่อความเป็นอัจฉริยะของวิลเลียมหรือไม่หรือว่าวิลเลียมสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆได้อย่างรวดเร็วด้วยตัวของเขาเองนักหนังสือพิมพ์แห่กันมาพิสูจน์ว่าเขาเป็นคนบ้าหรือคนโรคจิตหรือเป็นแค่ตัวประหลาดทำให้เขาไม่มีเวลาส่วนตัวเลยเอมมี่วอลเลซนักเขียนชีวประวัติคนหนึ่งเคยเล่าประวัติของวิลเลียมว่าเขาเป็นบุคคลประหลาดในสายตาของนักเรียนทั่วไปเขาไม่สง่างามทางสังคมเขาไม่สนใจในเรื่องกีฬาและเด็กผู้หญิงขอเข้าเรียนแต่ไหวไม่ได้บอริสพยายามส่งเขาเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดในอายุเพียง9ขวบหากแต่ถูกทางมหาวิทยาลัยปฏิเสธโดยให้เหตุผลว่าเขายังเด็กเกินไปยังขาดการพัฒนาการทางอารมณ์ที่เพียงพอต่อการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยแต่บอริสไม่ยอมแพ้ยื่นหนังสือถึงคณะกรรมการบริหารโน้มน้าวให้มหาวิทยาลัยยินยอมรับวิลเลียมเข้าศึกษาระหว่างรอการตอบรับจากมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดวิลเลียมฆ่าเวลาด้วยการไปเยี่ยมเยียนมหาวิทยาลัยทัฟเปิดอ่านหนังสือคณิตศาสตร์มองหาข้อผิดพลาดในหนังสือและทำการแก้ไขค้นหาข้อมูลทฤษฎีต่างๆที่อัลเบิร์ตไอน์สไตน์เขียนและมองหาช่องโหว่ในช่วงเวลานี้เองวิลเลียมค้นพบความสามารถพิเศษของตัวเองอีกอย่างคือเขาสามารถคำนวณในใจบอกได้ว่าวันที่นั้นๆของเดือนและปีนั้นๆเป็นวันอะไรได้อย่างแม่นยำไม่ว่าจะเป็นวันในอดีตหรือวันในอนาคตต่อมาในปี1909เขาก็ได้เข้าเรียนเขากลายเป็นนักศึกษาที่มีอายุน้อยที่สุดของมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดมกราคม1910วิลเลียมได้รับเชิญให้บรรยายเรื่องคณิตศาสตร์4มิติต่อหน้าผู้ทรงคุณวุฒิและนักศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ชั้นสูงด้วยวัยเพียง11ปีเขาก็ได้บรรยายในชมรมคณิตศาสตร์เขาสามารถบรรยายในสิ่งที่แนวคิดทางคณิตศาสตร์เขียนไว้อย่างซับซ้อนได้มากกว่าอายุขัยของตนเองศาสตราจารย์เดเนียลคอมสต็อกจากมหาวิทยาลัย MIT ถึงกับทำนายว่าในอนาคตวิลเลียมจะเป็นนักคณิตศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของศตวรรษที่20หลังจากบรรยายไม่นานเขาก็ป่วยหนังสือพิมพ์พากันตีแผ่ว่าเขาเป็นโรคจิตวิลเลียมจบการศึกษาระดับปริญญาตรีโดยมีเกียรตินิยมพ่วงท้ายด้วยวัยเพียง16ปีเขาให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์บอสตันเฮราลด์ว่าเขาต้องการมีชีวิตสมบูรณ์แบบด้วยการใช้ชีวิตสันโดษไม่ยุ่งเกี่ยวกับสังคมอีกทั้งยังสาบานว่าจะไม่แต่งงานขอครองพรหมจรรย์ไปตลอดชีวิตหลังจากออกจากมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดเขาเข้ารับตำแหน่งเพื่อสอนวิชาคณิตศาสตร์ในสถาบันไรส์ซึ่งในปัจจุบันชื่อว่ามหาวิทยาลัยไรท์ในฮูสตันแต่วิลเลียมสอนอยู่ได้ไม่ถึงปีก็ลาออกเนื่องจากเขาถูกกดดันจากบรรดาลูกศิษย์ที่มีอายุมากกว่าหลายปีอยู่ที่นี่ด้วยวัยเพียง17ปีเขาถูกล้อเลียนเสมอว่าแค่เรื่องจูบผู้หญิงก็ยังไม่เคยทำเขาอยู่ที่ไรท์เพียง8เดือนจึงเข้าศึกษาที่ฮาร์วาร์ดลอว์สคูล
แต่รอบนี้ไม่ทราบสาเหตุของการลาออกของเขาในช่วงเทอมสุดท้ายและเขาก็ไม่ได้รับปริญญาด้านกฎหมายด้วยเมื่อความทราบถึงพ่อแม่ของเขาเขาถึงกับโกรธจัดมากและบอกกับคนอื่นว่าลูกของตนไม่ได้เรียนหนังสือเพราะเกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งซึ่งมันไม่เป็นความจริงวินเลียมเขาเป็นคนที่ไม่ชอบสงครามและหลงใหลในเรื่องการเมืองเขาได้เข้าร่วมการชุมนุมวันแรงงานในบอสตันชุมนุมต่อต้านสงครามและชุมนุมเพื่อสิทธิงานซึ่งจัดโดยกลุ่มสังคมนิยมที่ชอบความรุนแรงวิลเลียมเข้าร่วมชุมนุมประท้วงคัดค้านการเกณฑ์ทหารการประท้วงครั้งนี้บานปลายเป็นการจลาจลวิลเลียมถูกจับกุมตัวบอริสวิ่งเต้นช่วยลูกชายให้พ้นคุกภายใต้เงื่อนไขควบคุมความประพฤติและกักบริเวณเป็นเวลา1ปีหลังจากเหตุการณ์ครั้งนี้ช่วงที่เขาถูกจับเข้าไปอยู่ในคุกและที่นี่เองเขาก็ได้พบรักกับมาธาโฟลีเด็กสาวชาวไอริสในวัย20ปีหลังจากนั้นเขาก็ติดตามมาธาไปที่นิวยอร์กวิลเลียมได้จูบมาธาแต่เขาสัญญาว่าจะไม่มีอะไรมากกว่านั้นไม่อาจทราบได้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ที่แน่ๆวิลเลียมพกรูปของเธอไว้ในกระเป๋าจนกระทั่งวันที่เขาตายมาธาได้แต่งงานกับนักเขียนคนหนึ่งและได้ร่วมก่อตั้งนิตยสารวรรณกรรมเรื่องสตอรี่ซึ่งเนื้อหาในเรื่องก็บันทึกความทรงจำของเธอนั่นเองมันน่าแปลกใจที่เธอกล่าวถึงวิลเลียมเพียงแค่บรรทัดเดียวเธอเรียกเขาว่าอัจฉริยะผู้มีชื่อเสียงและโศกนาฏกรรมเด็กชายคนแรกที่จ่ายค่าสารให้ฉันว่ากันว่าวิลเลียมเขียนหนังสือสื่อไว้หลายเล่มแต่ละเล่มใช้นามปากกาไม่เหมือนกันตัวอย่างหนังสือที่เขาเขียนเช่นในปี2468หนังสือของวิลเลียมที่อธิบายเรื่องอุณหภูมิศาสตร์เขาได้อธิบายเรื่องของจักรวาลที่มุ่งหน้าไปสู่ความตายด้วยความร้อนในหนังสือเรียนชื่อว่า The Animate and the Inanimation เขาได้อธิบายเรื่องความเป็นไปได้ในการกลับทิศทางของจักรวาลแต่น่าเสียดายไม่มีใครสนใจไม่มีใครรีวิวงานวิชาการของเขาเลยตั้งแต่นั้นมาเขาก็หยุดเขียนเรื่องเกี่ยวกับฟิสิกส์คณิตศาสตร์และจักรวาลไปเลยบ้านปลายชีวิตวิลเลียมหลบหน้าหลบตาหนีผู้คนในวัย30ปีวิลเลียมอาศัยอยู่ที่บอสตันและทำงานที่ต่ำต้อยโดยรับหน้าที่เป็นเสมียนในสำนักงานเมื่อมีใครจำเขาได้วิลเลียมก็จะลาออกหนีไปหางานใหม่แม้วิลเลียมจะเอื้อมระอากับเรื่องตัวเลขแต่เขาก็ยังคงความหลงใหลในเรื่องภาษาวิลเลียมเรียนรู้ภาษาอื่นๆจนแตกฉานมากถึง40ภาษาเขาก็เป็นศักยภาพความเป็นอัจฉริยะคนหนึ่งเทียบเท่ากับไอน์สไตน์หรือเทียบเท่ากับมาโคนีด้วยต่อมาเขาตามมาธามาอยู่ที่นิวยอร์กเขาได้รับทำงานเกี่ยวกับการใช้แรงงานต่างๆและได้รับค่าจ้างเพียง23ดอลลาร์ต่ออาทิตย์เขาปกปิดความอัจฉริยะจากเพื่อนร่วมงานไม่มีใครรู้ว่าเขาเป็นใครเขาไม่รับงานที่ได้ค่าตอบแทนสูงและไม่ยอมใช้สติปัญญาที่เขามีอยู่ครั้งหนึ่งเจ้าหน้าที่การรถไฟต้องการช่างเขาให้แก้ปัญหาในระดับสูงทางเทคนิคแต่เจ้าหน้าที่คนนั้นพบว่าเขากำลังนั่งร้องไห้วิลเลียมเขาบอกว่าจริงๆแล้วเขาอดคิดเรื่องคณิตศาสตร์ไม่ได้ในครั้งหนึ่งหมอได้ว่าจ้างเขาเข้าแก้ปัญหาทางทันตกรรมโดยใช้ทักษะด้านคณิตศาสตร์เพื่อช่วยในเรื่องการจัดฟันเขาเสนอเงินให้วิลเลียมสูงถึง 55,000 ดอลลาร์แต่วิลเลียมก็ปฏิเสธวิลเลียมเขาสารภาพกับป้าคนหนึ่งว่าชีวิตของเขาไม่เคยถูกสอนแม้กระทั่งวิธีผูกเชือกรองเท้าเลยพ่อแม่ของเขาให้การศึกษาเขาที่ดีแต่พวกเขาล้มเหลวในเรื่องพื้นฐานการดูแลตัวเองให้เขาเรื่องสุขอนามัยประจำตัวเขาไม่ดูแลเลยเขาไม่อาบน้ำให้ผมจนปล่อยให้ผมมีกลิ่นเหม็นรุนแรงพ่อของวิลเลียมเสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดในสมองแตกในปี2466แต่เขาก็ไม่ไปร่วมงานเลยวิลเลียมบอกว่าเขาไม่ต้องการพบพ่อแม่ของเขาอีกแล้วสาเหตุเพราะว่าเขาใช้วิธีการครอบงำเขาตั้งแต่เด็กฮาเลนาผู้เป็นน้องสาวของวิลเลียมบอกว่าพ่อของเขาเหนื่อยหน่ายกับวิลเลียมจนไม่อยากสอนเธอจึงได้รับการศึกษาที่ไม่ดีนักแต่อย่างไรก็ตามเธอได้ความรู้ใกล้รับคำสั่งสอนดีๆจากผู้เป็นพี่ชายเขาคือวิลเลียมนี่เองวิลเลียมสอนให้น้องสาวหัดอ่านหัดเขียนจนเธอสามารถผ่านการทดสอบและเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้ลมหายใจสุดท้ายวันที่13กรกฎาคม2487เจ้าของบ้านเช่าของวิลเลียมพบเขาอยู่ในห้องเล็กๆที่มืดมิดมีผนังเก่าๆเขา
ช้ชีวิตที่นี่รวมแล้วประมาณ5ปีโดยที่ไม่มีใครรู้จักไม่มีใครสนใจและไม่ได้รับการดูแลใดๆเลยสภาพสุดท้ายของเขาคือคนที่มีน้ำหนักมากจนเกิดภาวะความดันโลหิตสูงและเป็นโรคหลอดเลือดในสมองเขาหมดสติในหอพักเล็กๆเขาเสียชีวิตแบบคนอนาถาตามลำพังในห้องเช่าในเมืองบอสตันด้วยสาเหตุเส้นเลือดในสมองแตกและนำไปสู่โรคปอดบวมจนถึงแก่ชีวิตเมื่อวันที่17กรกฎาคม1944เรื่องของเขาถูกฝังไว้กับพ่อของเขาในรัฐนิวแฮมเคียร์ทั้งที่ทั้งคู่เมื่อครั้งมีชีวิตไม่ค่อยลงรอยกันหลายคนมองว่าวิลเลียมถูกรัดแน่นในหลายด้านเขาเก็บกดถูกกดดันมากเกินไปจากครอบครัวขอบคุณกระทู้จากพันทิปโดยคุณมิสเตอร์เทอร์แรนวันที่20ตุลาคม2556และ YouTube ช่องอับดุลไทยทูบและ YouTube ช่องโจสกอตและ YouTube ช่องนิวสติงและ YouTube ช่อง Today I Found Out และ interestingengineering.com และ newspaper.com